ธุดงควัตตอนที่16ตายในธรรมยินเสียงฝูงลิงป่าแว่วดังมาแต่ไกลอีกทั้งหมู่นกวิหกไพรและไก่ป่าที่โก่งคอแข่งกันขันดังเพื่อต้อนรับอรุณรุ่งพระมหาที่เพิ่งกลับมาจากการเที่ยวท่องผจญภัยอยู่ในดินแดนเมืองบาดาลไปนานถึง3วัน3คืนยังคงยืนนิ่งอยู่ที่ทางเดินจงกรมด้วยความรู้สึกที่ให้นึกปีติและปลาบปลื้มใจอยู่ไม่หายหลังจากได้พบและให้การอุปถากหลวงปู่ใหญ่ทั้งได้รับฟังคำสอนสั่งจากท่านยังให้เกิดความแช่มชื่นเบิกบานใจจนไม่รู้สึกนึกเหนื่อยเพลียตั้งใจไว้ว่ารอให้แสงแห่งวันนั้นโผล่พ้นขึ้นมาก็จะได้อุ้มบาทเดินลงจากเขาไปไม่นานนักแสงสุริยาก็ได้ส่องฉายรัศมีสีทองผ่องอำไพกับสายลมเหมันอันหนาวเย็นที่โชยพัดเข้ามาก่อนที่ราวป่าจะปรากฏร่างของภิกษุหนุ่มผู้กำลังเดินดุ่มอุ้มบาทลงมาจากคูเขาภาพของผืนป่านาไพรในแสงเช้าช่างสดใสงดงามและที่เรือนแรกหลังนั้นก็ยังเห็นพ่อเฒ่าพันแกมานั่งคอยท่ารอพระมหาอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับรอยยิ้มอันจริงใจที่สะท้อนออกมาผ่านในตาคู่นั้นผมคอยท่าพระอาจารย์มาถึง3วันถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นท่านลงมาเห็นทีว่าผมคงจะต้องพาชาวบ้านเอาอาหารขึ้นไปส่งให้ท่านที่บนเขาโดยพวกชาวบ้านต่างก็เป็นห่วงท่านเหลือเกินพอเฒ่าชราเอ่ยวาจาขึ้นมาทักทายต่อภิกษุหนุ่มด้วยความเป็นห่วงเป็นใยราวกับบิดาผู้อาทรต่อบุตรชายโยมตาอย่าได้เป็นห่วงอาตมาเลยอาตมามุ่งหน้ามาสู่ภูพนาป่าไพรด้วยความจริงใจในการปฏิบัติเพื่อหนทางพ้นออกจากกองทุกข์ไม่มีความอาลัยอันใดในชีวิตอีกต่อไปขอให้โยมตาได้เข้าใจทั้งช่วยสื่อสารบอกกับชาวบ้านให้พวกเขาได้เข้าใจในธุดงควัตเพื่อจะได้ไม่เป็นการขึ้นไปรบกวนต่อเวลาแห่งการปฏิบัติของอาตมาสิ้นคำพูดของภิกษุหนุ่มพอเฒ่าชราก็รีบรับคำว่าจะช่วยนำความตามที่พระมหากำชับไปบอกกล่าวแก่ชาวบ้านด้วยกลัวว่าศรัทธาสาธุชนกับคนที่เห็นแก่หวยเบอร์จะพากันแอบด้นดั้นขึ้นไปเที่ยวตามหาอันจะเป็นการรบกวนพระมหาที่บนเขาหลังจากที่ชาวบ้านเห็นว่าพระมหาลงมาจึงต่างพากันออกมารอใส่บาตรอยู่มากมายภิกษุหนุ่มได้รับอาหารมาเกือบเต็มบาตรก่อนจะมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังสุดท้ายหากแต่วันนี้กลับไม่ปรากฏเห็นแม่เฒ่าจันทร์ผู้ที่ต้องออกมานั่งคอยท่ารอใส่บาตรให้เหมือนทุกครั้งเมื่อมองเข้าไปในเรือนจึงพบร่างของแม่เฒ่าที่แกนั่งพิงอยู่กับโคนเสาเรือนราวกับคนสิ้นไร้เรี่ยวแรงทั้งยังหันมาทำท่าพนมมือไหว้พระมหาภิกษุหนุ่มจึงไม่รอช้ารีบเดินเข้ามาเพื่อถามไถ่ในอาการที่ไม่สู้ดีของแม่เฒ่าโยมยายไม่สบายใช่ไหมนั่นเดี๋ยวอาตมาจะเดินไปบอกชาวบ้านแถวนี้ให้เขาไปตามหมอยามาช่วยดูอาการเพียงพบหน้าอันอิดโรยอ่อนแรงของแม่เฒ่าชราพระมหาก็ให้รู้สึกนึกเป็นห่วงก่อนที่ยายจันจะหันมาพูดกับพระมหาด้วยน้ำเสียงอันแห้งโหยไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะขอท่านอาจารย์อย่าได้เป็นกังวลใจไปเลยสังขารมันแก่เกินเยียวยารักษาไปก็มีแต่ทุกขเวทนาเสียเวลาเยียวยากันเปล่าๆแม้กายนี้ป่วยไข้แต่จิตใจยังแข็งแรงอย่ามัวเสียเวลากับหญิงชราคนนี้เลยขอให้ท่านจงเร่งกระทำความเพียรทั้งแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลมาให้อีฉันบ้าง
เพียงเท่านั้นมันก็เกิดความชุ่มเย็นใจให้กับยายจันทร์อันจะมีค่ายิ่งกว่ายุยาใดยายจันนั้นพูดออกมาราวกับว่าจะไม่อะไรหรือสนใจต่อความตายประหนึ่งได้ปล่อยวางทางใจไม่ยึดมั่นลงเสียแล้วได้พบกันกับท่านแล้วใช่ไหมเจ้าคะครูบาใหญ่เมื่อใกล้รุ่งท่านก็ได้เมตตามาโปรดอีฉันทั้งยังกล่าวชื่นชมในความภาคเพียรของพระอาจารย์ให้อีฉันได้ฟังช่างน่าเสียดายที่เพิ่งจะได้พบครูบาอาจารย์ดีท่านก็จะมาหนีจากไปเสียแล้วเรื่องของบุพกรรมนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยให้ต้องพลัดพรากจากกันอยู่อย่างนี้นี่เองพระมหาสนทนาธรรมอยู่กับแม่เท่าครู่ใหญ่ๆก่อนจะแบ่งอาหารที่รับมาจากบิณฑบาตไว้ให้เพื่อถือโอกาสทำทานก่อนจะเดินจากมาพระมหาจึงได้รู้ว่าแม่เท่าชราผู้นี้แกเคยบวชชีมานานหลายปีมีสภาวะธรรมที่ไม่ธรรมดาก่อนจะกลับมาอยู่เรือนด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่รุมเร้าจึงทำให้ไม่สะดวกต่อการอยู่วัดวาด้วยเกรงจะเป็นปัญหาภาระแก่ทางวัดแม้เมื่อกลับมาอยู่เรือนยายจันก็ยังคงเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้เที่ยวคบค้าสมาคมกับชาวบ้านอื่นใดด้วยนิสัยความรักสันโดษและยังหมั่นต่อการฝึกจิตภาวนาพลอยให้ชาวบ้านที่ไม่รู้คิดใส่ความแกไปต่างๆนานากุเรื่องนินทาสร้างข้อครหามาใส่ร้ายว่ายายจันนั้นเป็นผีปอบบ้างเป็นผีกระสือบ้างจนเมื่อปีกลายที่ผ่านมาหลวงปู่ใหญ่ท่านเที่ยวทุดงมาถึงยายจันจึงได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์แม้จะพบกันเพียงไม่กี่ครั้งหากแต่หลวงปู่ใหญ่ได้เมตตาช่วยแก้ไขปัญหาในสภาวะธรรมให้แก่ยายจันที่แกยังมีข้อติดขัดหน่วงช้าไม่รุดหน้าไปเสียทีข้อนี้ก็นับว่าเป็นบุพกรรมที่ได้ชักนำให้หลวงปู่ใหญ่ต้องเที่ยวทุดงผ่านมาทั้งยังเมตตาลงมาแสดงธรรมให้ปรากฏอยู่ในนิมิตของหญิงชราบ่อยๆตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาสภาวะธรรมของแม่เท่าชราจึงมีแต่ความรุดหน้าทั้งยังมีความเชี่ยวชาญต่อการอ่านวาระจิตรู้ความคิดของคนมิน่าเล่าหลายครั้งหลายคราแกจึงได้มารู้ความคิดวรจิตวรใจทำให้พระมหาเกิดความประหม่าทุกทีที่ได้เจอหน้าด้วยกลัวว่าแม่เท่าจันนั้นจะมักแกล้งอ่านใจตนหากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ดูราวกับจะเป็นบุพชาติวาสนาที่นำพาให้ได้มาพบกันทั้งหลวงปู่ใหญ่พระมหาและหญิงชรายายจันน่าเสียดายที่ยามนี้แม่เท่ากำลังเผชิญต่อความเสื่อมแห่งสังขารราวกับจะอยู่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันต่อไปได้อีกไม่นานแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ยืนยันได้เช่นกันว่าวิมุตติธรรมอันเป็นธรรมขั้นสูงไม่ได้แบ่งแยกผู้เข้าถึงว่าต้องเป็นชายหรือหญิงหากผู้ที่ปฏิบัติอย่างแน่วแน่แท้จริงก็ย่อมมีสิทธิ์จะได้บรรลุธรรมเดียวกันนั้นได้ระหว่างทางที่พระมหาเดินกลับมาถึงตีนเขาก็เอาแต่พินิจใจใคร่ครวญอยู่ในเรื่องของแม่เท่าจันทั้งในใจก็ยังให้เกิดความรู้สึกนึกเป็นห่วงราวกับเป็นญาติผู้ใหญ่ใกล้ตัวไปเสียแล้วเมื่อพระมหาเดินขึ้นมาถึงทางสามแพร่งก็ได้ปรากฏเห็นฝูงลิงที่เที่ยวหากินอยู่ใกล้ๆก่อนที่เจ้าลิงจ่าฝูงจะห้อยโหนโยนตัวเข้ามาที่พระมหาทั้งยังส่งเสียงร้องลั่นดังประหนึ่งจะร้องถามว่าพระมหาหายไปอยู่ไหนมาถึง3วันชะรอยว่าพวกมันจะพากันแวะเข้าไปเยี่ยมหาที่หน้าถ้ำแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าราวกับพระมหาได้อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยแ
แล้วจู่ๆอยู่ดีๆก็กลับมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งยังให้ทั้งฝูงลิงต่างเกิดอาการดีใจส่งเสียงร้องบอกต่อกันใหญ่พลอยให้พระมหารู้สึกอดขำต่อพฤติกรรมของลิงป่าเหล่านี้ไม่ได้ตลอดช่วงบ่ายวันนี้พระมหาเผลอหลับไปในความเหนื่อยอ่อนคงจะด้วยการอดหลับอดนอนที่ต่อเนื่องมายาวนานหลายราตรีแม้จิตใจนี้จะแช่มชื่นเบิกบานแต่ร่างกายก็ต้องการพักผ่อนก่อนจะมารู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นอีกทีเมื่อมีเสียงเสือคำรามอยู่ไกลๆคงจะเป็นเจ้าเสือใหญ่ที่เคยพบกันเมื่อคราวที่ขึ้นมาชะรอยว่าจะเที่ยวหากินอยู่ทั่วถิ่นของเขาลูกนี้ก็พอดีเห็นว่าเป็นเวลาบ่ายแก่ๆก่อนที่พระมหาจะสังเกตเห็นชายจีวรที่มันปริขาดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ปีนไต่ถลายลงจากบันไดในถ้ำบาดาลจึงได้จัดการเอาเข็มกับได้ออกมาทำการปะชุนกว่าจะแล้วเสร็จเวลาก็ป่าเข้าไปถึงพลบค่ำหลังจากนั้นจึงได้ลงสู่ทางเดินจงกรมเวลาผ่านไปในชั่วยามสามทุ่มระหว่างแนวทางเดินจงกรมอันสงบใจใต้แสงไฟในเปลวเทียนภิกษุหนุ่มยังคงจดจ่อต่อลมหายใจจู่ๆในหูก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกๆคักๆแว่วลอยมาใช่แล้วเป็นเจ้าสัมภเวสีผีตัวเดิมนั่นมันมาอีกแล้วทั้งที่คราวก่อนก็เพิ่งจะโดนพระมหาเพ่งด้วยฤทธิ์อภิญญาเข้าให้จนล้มกลิ้งกระเด็นกระดอนไปไม่เป็นท่ายังคงเที่ยวขึ้นมาหาคนหลอกหลอนเล่นก่อนที่สุดปลายทางเดินจะได้ปรากฏเห็นร่างเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ทำท่ากระโดดโลดเต้นปีนไต่ไปมาเรากำลังทำท่าว่าล้อเลียนพระมหาผู้มีเพื่อนเป็นลิงพูดผีเหล่านี้มีกรรมเป็นเครื่องกั้นแม้จะรู้ว่าพฤติการที่กำลังกระทำอยู่นี้มีบาปหนาหากแต่ว่าด้วยกรรมบางอย่างได้กลายมาเปลี่ยนเป็นนิสัยสืบต่อเป็นสันดานนับตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์จนสลัดความเห็นผิดนี้ไม่หลุดออกไปจากใจไม่ได้เสียทีก่อนที่พระมหาจะเพ่งกระแสจิตเข้าใส่เกิดเป็นแสงไฟสว่างจ้าเพียงเท่านั้นมันก็เพ่นแนบแทบไม่คิดชีวิตหนีหายไปทางตีนเขาแต่ประเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ก็คงไม่วายจะได้โผล่หน้าขึ้นมาทำท่าหลอกหลอนอยู่เช่นเดิมพระมหาพิจารณาดูแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกนึกสงสารต่อวิญญาณสัมภเวสีจำพวกนี้แม้จะอยากคิดดีทำดีแต่ก็ติดอยู่ที่กรรมเก่ามาปิดกั้นก่อนจะละออกจากทางเดินจงกรมในขณะที่พระมหาจะก้าวขาเดินกลับเข้าไปในถ้ำก็พลันนั้นแว่วยินเสียงนกแสกที่ร้องลั่นดังมาจากราวป่าใกล้ๆพลอยให้เกิดความรู้สึกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมาพิกลด้วยพำนักอยู่ในป่านี้มานานวันยังไม่เคยได้ยินเสียงนกแสกร้องให้ได้ยินสักคราหากคืนนี้กลับปรากฏขึ้นมาราวกับว่าจะเป็นลางบอกเหตุเมื่อเข้าสู่ที่นั่งอาสนะพระมหาจึงหลับตานั่งสมาธิไม่นานนักจิตก็รวมลงสู่ความสงบก่อนที่จะปรากฏเห็นเป็นภาพนิมิตขึ้นมาท่ามกลางจิตอันเด่นดวงกับภาพนิมิตอันสว่างเจิดจ้าอยู่ตรงหน้ามันได้ปรากฏร่างของเทพธิดาซึ่งเปล่งรัศมีสว่างสวัยอยู่ในตัวเองก่อนที่เทพธิดาผู้ยืนอยู่ตรงหน้าจะกลายร่างมาเป็นยายจันทร์เพื่อแสดงตนให้พระมหาได้เข้าใจว่าในดวงจิตของเทพธิดาตรงหน้านั้นแท้ที่จริงก็คือยายจันทร์ที่ตอนนี้นั้นแกได้สิ้นลมขาดใจลงไปแล้วจึงได้จุติมาเกิดเป็นเทพธิดาที่มาปรากฏให้เห็นในนิมิตนี้ก็คงเพื่อจะมาอำลาพระมหาก่อนที่ภิกษุหนุ่มจะกำหนดจิตแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลออกไปให้ทั้งในใจก็ให้มีความรู้สึกพลอยยินดีที่แม่เฒ่าจันทร์แม้จะเสียชีวิตลงไปแล้วนั้นแกก็ยังได้ไปสู่ภพภูมิอันมีกายที่ละเอียดประณีตซึ่งเป็นผลมาจากการกล่อมกล่าวจิตใจในพระกรรมฐานที่ยาวนานหากอีกจิตใจก็ให้เกิดความรู้สึกนึกอาลัย
ในการมาด่วนจากไปของหญิงชราผู้เป็นกัลยาณมิตรในทางธรรมที่สำคัญอีกคนทั้งก็ได้แต่อธิษฐานใจขอให้ดวงจิตของอดีตยายจันนั้นไปสู่ภพภูมิอันเป็นทิพย์ที่ยาวนานแม้นจะยังไม่ถึงนิพพานสมบัติหากก็ได้ไปสถิตอยู่ณสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นวิมานสถานแห่งผู้สำเร็จพระโสดาบันและปิดกั้นสิ้นแล้วจากอบายภูมิไม่มีทางตกลงไปสู่นรกและบำเพ็ญบารมีต่อไปไม่เกิน7ชาติก็จะได้สำเร็จอรหัตผลก่อนที่ร่างเทพธิดาจะค่อยๆลอยสูงขึ้นราวปุยนุ่นอันถูกสายลมหอบหิ้วปลิวหายไปพระมหาจึงได้แต่อนุโมทนาอวยพรยังให้ความรู้สึกในใจตอนนี้จึงมีทั้งความพลอยยินดีที่ยายจันนั้นได้พ้นจากความทุกข์แห่งสังขารอันชราภาพทั้งได้ไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตอันเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์หากแต่อีกใจในฐานะของพระปุถุชนก็พลอยให้พระมหาเกิดความรู้สึกสะเทือนใจในการพลัดพรากจากไปแม้จะเข้าใจถึงความเป็นธรรมดาแห่งชีวิตหากแต่ในฐานะของกัลยาณมิตรที่เคยเกื้อกูลต่อกันมันจึงอดไม่ได้ที่จะเกิดความสะเทือนใจราวญาติผู้ใหญ่ได้ล้มจากจนรุ่งเช้าที่ราวป่าพระมหาผู้เดินลงมาจากตีนเขากับหมอกหนาวที่ขาวคลุมอยู่ทั่วไปในอนาบริเวณก่อนที่ร่างของพระมหาจะปรากฏตัวออกมาจากสายหมอกควันขาวแล้วหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านตะพันหากแต่วันนี้ไม่ปรากฏพ่อเฒ่าชรามารอใส่บาตรดูท่าว่าน่าจะไปอยู่ที่บ้านยายจันนั้นเป็นแน่ก่อนที่ภิกษุหนุ่มจะเดินจากมาก็ยังเห็นหลานชายตะพันรีบวิ่งกระหืดกระหอบออกมาพร้อมกับกระติบข้าวชะรอยว่าผู้เป็นตาจะได้สั่งความเอาไว้ว่าให้หลานชายมารอใส่บาตรแทนพระมหาบิณฑบาตผ่านบ้านช่องเรือนชานหมู่บ้านเรื่อยมาจนมาถึงเรือนหลังสุดท้ายที่บ้านยายจันก็เห็นว่าชาวบ้านนั้นมามุงกันอยู่มากมายก่อนที่พ่อเฒ่าพันจะวิ่งหน้าตาตื่นออกมายายจันแกสิ้นไปแล้วครับพระอาจารย์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แกนั่งนิ่งอยู่ที่ข้างกองไฟไม่ไหวติงมีเพียงเจ้าหมาดำที่คอยนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆไม่ยอมหนีห่างไปไหนแกคงไปดีแล้วนะครับเพราะผมก็ดูว่าแกเหมือนคนนั่งหลับราวกับใบหน้านั้นอิ่มเอมไม่ได้แสดงออกมาให้รู้สึกว่าแกจะเจ็บปวดด้วยทุกขเวทนาแต่อย่างใดผู้ใดมาเห็นก็ให้เกิดความรู้สึกนึกแปลกใจว่าเหตุใดแกจึงมานั่งสิ้นใจโดยสงบเงียบเรียบร้อยอยู่แบบนี้พูดจบพ่อเฒ่าพันก็ได้นิมนต์พระมหาให้อยู่ฉันที่บ้านยายจันเพื่อจะได้อุทิศบุญกุศลให้กับหญิงชราผู้ลงลับจากไปทั้งยังจะได้อยู่ช่วยปรึกษาหารือเรื่องการจัดการงานศพให้แก่แม่เฒ่าแม้ในการจากไปของยายจันนั้นชาวบ้านมากมายต่างได้พูดถึงกันด้วยความรู้สึกสงสารที่เห็นว่าหญิงชราต้องมาจบชีวิตลงไปอย่างเดียวดายตายอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ภายในใจของพระมหากลับให้รู้สึกได้ว่าหญิงชราผู้ล่วงลับกลับจากไปอย่างมีความสุขด้วยปราศจากผู้ใดหรือใครเข้ามารบกวนผู้คนโดยมากมักจะปรารถนาให้บั้นปลายสุดท้ายของชีวิตจะยังมีลูกหลานทั้งบรรดาญาติสนิทมิตรสหายได้อยู่แวดล้อมเพื่อเป็นกำลังใจในยามเฒ่าชราอันเป็นการหาความอบอุ่นให้แก่ใจแม้เมื่อจะตายก็ขอให้ได้ตายไปในท่ามกลางเสียงร่ำให้ในบรรดาหมู่ญาติแตกต่างจากผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ปรารถนาเพียงความสงบสันโดษทั้งไม่กลัวต่อความตายด้วยเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและไม่ได้คิดปรารถนาว่าอยากกลับมาเกิดด้วยไม่มีความอาลัยในห่วงที่ผูกพันอันใดได้แก่ลูกหลานบริวารและญาติพี่น้องการตายของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงนับว่าเป็นการตายอยู่ในธรรมอย่างแท้จริง